สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอดเกมโ b บอ Space โปรแกมกันนะฮะซึ่งวิธีการลงมอดเกมโ b บอ Space โปรแกมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากนะครับจริงมันง่ายมากเลยซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีเบสิกเลยนะฮะถามว่าทาไมต้องสอนวิธี Basic? เบสิกอาจจะจริงมันจะมีวิธีที่ยากกว่านั้นนะครับแต่ว่ายังไม่สอนในวันนี้ละกันโอเคนะฮะเปิดมาแล้วก็เข้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชโ b บอ Space โปรแกมม o ดนะเออมันก็ง่ายมากนะ โคเบิลสเปรโปแกรมโอเคเดี like so, ๋ยวเดนี okay, so ่นะพิมพ์มาตามนี้เลยนะโคเบิลสเปรโปแกรมแล้วก็ตามด้วยมดแค่น <But, S 1> so, ี้นะฮะแล้วก็มันจะเป็นเว็บแรกนะครับซึ่งเป็นเว็บนี้เลยนะแล้วก็กดเข้าไปนะครับโอเคพอกดเข้ามาในเว็บนี้มันก็จะมีมดให้เราเลือกเล่นมากมายนะครับคือเลือกใช้นั่นแหละซึ่งมันก็จะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะลงมดไหนวิธีการลงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันจะมีบางมดที่แบบต้อง as 1กว่านั้นวันนี้ผมจะมาสอนลง นะครับซึ่งมันเป็นมันเป็นมดเบื้องต้นนะครับที่ใครต้องมีสำหรับผู้เล่นใหม่นะมันควรจะมีมดนี้นะครับคือมันเป็นมดออโต้พาลอตนะครับคือมันช่วยเราบินนะก็เราไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้นะ <c oughs> ก็กดเข้าไปนะฮะพอเรากดเข้ามาปุ๊บยังไม่ต้องกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะโหลดเวอร์ชันปัจจุบันให้เรานะเราไปเลือกไฟล์ก่อนซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเกิดโหลดจากตรงนี้เลย <c oughs> เป็นเวอร์ชันใหม่เลยแล้วไปใช้กับเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันจะติดหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะฮะ ซึ่งผมจะใช้วิธีของผมนะครับก็วิธีเดิมๆที่ผมเคยใช้มาตลอดนะครับก็คือกดเลือกเวอร์ชันแล้วก็กดโหลดตรงนี้นะฮะซึ่งก็ปุ่มดาวนโหลดจะอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นของเวอร์ชัน1.8นะครับซึ่งเราก็กดโหลดมาเลยนะฮะ โอเคจากนั้นก็รอ4วินะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับซึ่งไอหน้าต่างตรงนี้มันจะต่างกับใน Google Chrome นะครับเพราะว่าผมใช้ Google Firefox ถ้าเป็น Firefox มันก็จะให้เรากดตกลงนะฮะโอเคมาแล้วนะครับ Make Jet แล้วก็กดเปิดมานะครับโอเคตอนนี้ผมได้ไฟล์มาแล้วนะครับซึ่งวิธีการลงมันง่ายมากนะครับคือเราต้องไปที่ไฟล์เกมก่อนนะฮะซึ่งไฟล์เกมผมอยู่ใน Hard ิ i s ์นะครับล้วก็กดเข้าไปเลยนะ Steam R แล้วก็ไปที่ Common โอเคใน c o b บิแล้วก็มาถึงหน้านี้ปุ๊บ มันก็จะมีไฟล์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับแล้วก็ไปที่อันแรกนะครับคือเกม Data นะฮะก็โอเคพอได้มดมาแล้วเราก็ให้เอามดของเราที่มีชื่อว่าแม็กเจฟตรงนี้อันนี้สำหรับมดแม็กเจฟมันก็จะลงอย่างนี้นะครับแต่ว่ามดอ,อื่นมันจะมีวิธีลงที่แตกต่างกว่าเดิมนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไฟล์มดก็ต้องมาลงในเกม Data นะครับแล้วก็ลากลงไปเลยนะับไม่ต้องแตกฟงแตกไฟล์อะไรให้เสียเวลานะเรียบร้อย แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสลหรับมอดไม่เจ็บนะก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันจะลองเข้าเกมเลยนะฮะโอเคนะครับหลังจากที่เราโหลดเข้าเกมมาปุ๊บก็ให้เราไปดูเลยนะครับว่ามอดมันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็เข้าไปในเซฟที่เราเล่นไว้นะครับโอเคพอเข้าเกมมาปุ๊บเราก็ไปที่ฮังเกอร์นะครับซึ่งมอดไม่เจ็บมันจะอยู่ในนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งใช้ได้แล้วนะครับถ้าเกิดใช้ได้ก็คือว่ามันจะติดนะฮะนี่อันนี้คืออุปกรณ์เมจเจ็บนะครับซึ่งเราสามารถใช้มันได้นะ ซึ่งถ้าเราเล่นในโหมดวิทยาศาสตร์นะครับเราก็ต้องรีเสิร์ชถึงจะได้มันมานะครับซึ่งวันนี้ผมอาจจะยังไม่เทสนะครับสำหรับมอนเมเจฟก็ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเทสละกันนะมอนเมเจฟอันนี้นะโอเคนะครับสำหรับคลิปสอนลงมอนในวันนี้มันก็อาจจะสั้นนิดน,นึงนะครับเพราะว่าวิธีและขั้นตอนในการลงมอนอันนี้มันไม่ยากนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่มันยาก ซึ่งถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมจะสอนทําให้นะฮะและถ้าเกิดใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาสอนทําให้นะสําหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ